จะรู้ว่าตาต่อสักเพียงไหนสุดท้ายก็ยังเป็นลูกแม่ช่วงคิดวารายตี้ช่วง Kids Variety นะคะตอนนี้เนี่ยพี่สาก็ยังอยู่กับเรานะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าติดใจอยากอยู่ด้วยเพราะว่าเรามีของพิเศษพิเศษมาบอกให้ด้วยนะคะว่าตอนท้ายๆพิเศษอะไรแต่ไม่บอกตอนนี้นะพี่สาคะพี่สาชอบดูการ์ตูนไหมคะชอบสิคะค่ะก็เพราะว่าในช่วง Kids Variety นะคะขอสุขสันต์วันแม่ด้วยฉากตัวอย่างซึ้งๆบางตอนนะคะของแม่ลูกน่ารักน่ารักนะคะที่ตัดมาจากการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง Brave ค่ะจากค่าย Pixar นะคะค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของราชินีผู้กล้ากับลูกสาวแสนจะซุกซนนะคะเรื่องนี้เนี่ยเราตัดเอาฉากประทับใจระหว่างแม่ลูกนะคะมาให้ดูกันโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อต้อนรับวันแม่12สิงหาคมพ.ศ.2555นะคะถ้าเกิดอยากรู้เนี่ยไปชมกันเลยค่ะนี่มาแล้วนะคะI'll always be right here.คุณแม่ที่มีลูกสาวมากๆเป็นเรื่องราวของคุณแม่ที่สอนลูกยิงธนูใช่ไหมใช่ค่ะโอ้อยากไปดูมากเลยอ่ะเหมือนกันเลยค่ะแล้วสองคนก็คงไม่พลาดใช่ไหมล่ะคะใช่ไหมล่ะคะไม่พลาดแน่นอนค่ะแล้วค่ะแต่ช่วงนี้ก็ห้ามพลาดด้วยค่ะเพราะว่าพี่มีคนพิเศษสำหรับเราสองคนด้วยอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้นะคะขอต้อนรับนะคะคุณแม่จิ้มแล้วก็คุณแม่เฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะเอาแม่ใครบ้างล่ะเนี่ยคนไหนจิ้มแม่ของหนูค่ะแม่เฟิร์นแม่ของยี่หว่าค่ะทางนี้เลยคุณแม่จิ้มค่ะทางด้านนี้นะคะคุณแม่เฟิร์นด้านหนูเลยค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบอกคุณผู้ชมว่าที่อยู่เนี่ยเพราะอยากจะเป็นพิธีกรเพราะเห็นแม่ของน้องๆ นะคะมาด้วยนะคะเพื่อมาดูแลเนาะเอาเป็นว่าเราถามคำถามแรกของคุณแม่จิ้มแล้วก็คุณแม่เฟิร์นกันก่อนดีกว่าว่าเลี้ยงลูกเนี่ยสองคนนี้ยากไหมคะดื้อไหมน้องน้ำทองก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราถือกันแป๊บนึงนะนี่นะคะน้องนับทองกันค่ะอย่างของน้องนับทองเนี่ยก็ไม่ยากค่ะแต่ว่าบางทีเราต้องอาจต้องใช้จิตวิทยาในการเลี้ยงเขาอะนะคะเพราะบางทีเนี่ยมันต้องหลายๆแบบค่ะบางทีเราใจดีมากไปก็ไม่ได้หรือบางทีเราดุมากไปก็ไม่ได้ค่ะก็ต้องมีหลายๆอาจจะเป็นคือบางครั้งก็ต้องเข้าไปเป็นเพื่อนเขาค่ะบางครั้งก็ต้องเป็นแม่เป็นพี่คือต้องเป็นทุกอย่างเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทางแม่เฟิร์นล่ะคะก็เหมือนที่คุณแม่จิ้มพูดเพราะว่าเราต้องเป็นทุกอย่างให้เขาคือเขาจะได้กล้าที่จะเวลาที่แบบว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะกล้าที่จะมาพูดคุยกับเราคือต้องไม่แข็งไปแล้วไม่นิ่มไม่อ่อนไปคือใช้ไม่แข็งไม่อ่อนเนี่ยมันต้องบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการเลี้ยงดูแบบเนี้ยทำให้น้องๆเนี่ยได้มายืนอยู่ณจุดเนี้ยคุณแม่ภูมิใจมากไหมคะเอาคุณแม่เฟิร์นก่อนโอเคณวันนี้ก็พูดได้ว่าเต็มเปล่าภูมิใจเขาเพราะว่าเห็นการพัฒนาเขาจากเริ่มต้นจากศูนย์อะไรอย่างเงี้ยจนมาทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเริ่มมีความรับผิดชอบอะไรมากขึ้นโดยบางครั้งเนี่ยคุณแม่อาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากแต่บางครั้งก็เราก็ต้องมีให้คำแนะนำบ้างอย่างรายการทำรายการอะไรอย่างเงี้ยเห็นคุณแม่อยู่ข้างหลังนี่คอยแบบเหมือนครีเอทีฟอะค่ะคุณผู้ชมคะยังต้องทำอย่างนี้นะลูกมันต้องเป็นอย่างนี้โอ้โหเราก็ต้องควบคุมแบบนี้ใช่ค่ะนะคะแล้วคุณแม่จิ้มล่ะคะส่วนของน้องนับทองนะคะในกรณีที่ถามว่าภูมิใจไหมเนี่ยภูมิใจค่ะเพราะว่าคือเราอยู่กับเขาเนี่ยแทบจะ24ชั่วโมงเลยละค่ะเพราะว่ามีแค่ช่วงที่ไปโรงเรียนแค่นั้นเองที่ไม่ได้อยู่กับเขาเราเต็มที่กับเขามากเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นทุกอาการทุกปริยาของเขาเราเลยสังเกตได้ว่าเอ๊ะลูกของเราเขาชอบอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเพราะบางทีอยู่ๆเขาแบบจะชอบพูดอะไรแบบชอบพรีเซนต์ชอบเป็นคล้ายชอบคือชอบทำอะไรที่เหมือนประมาณพิธีกรอะไรเงี้ยว่าอ๋อสงสัยน่าจะแนวนี้แล้วมั้งอันนี้ก็คือคุณแม่ทั้งสองคน น่าจะสังเกตทั้งน้องยี่หวาแล้วนับพ้อแหละว่าเขาชอบทางนี้เราก็เลยผลักดันนะคะแล้วก็สนับสนุนทางนี้เลยใช่ค่ะใช่
ป็นคำถามยอดฮิตแล้วค่ะวางอนาคตให้เขาเนี่ยเป็นพิธีกรอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าสำหรับนับทองนะคะอนาคตเนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่าอยู่ที่เขาชอบทุกอย่างทุกสิ่งที่เขาทำเนี่ยคุณแม่จะถามเขาประจำว่าลูกชอบไหมถ้าลูกไม่มีความสุขที่จะทำลูกไม่ต้องทำนะคะเหมือนว่าในเรื่องของเรื่องอย่างเงี้ยนะคะเหมือนให้เขาตัดสินใจใช่ค่ะใช่เหมือนเรื่องนี้เหมือนกันในเคสของการที่มาเป็นพิธีกรเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ามีจิตใจที่จะแบบรู้จักแบบซ้อมอะไรเองโดยที่เราไม่ต้องแบบไปอะไรเขามากใช่ค่ะรับผิดชอบค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วทางแม่เฟิร์นล่ะคะอนาคตอยากให้ลูกเป็นพิธีกรอย่างนี้หรือว่าอยากจะให้ลูกเป็นคุณหมอตำรวจพยาบาลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เคยถามเขาเหมือนกันว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเด็กไม่เด็กเนาะบางครั้งโตขึ้นมาเขาก็อยากเป็นครูอยากเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็คือคำตอบที่ได้เขาก็บอกว่าก็อยากเป็นทำงานในเรื่องด้านวงการนี้แต่คือเราก็ไม่อยากให้เขาเนี่ยเต็มที่คือหมายถึงว่าคือให้มากเกินไปให้เหมาะสมกับวัยใช่คือหลักๆเนี่ยยังไงหน้าที่เขาก็คือการเรียนแต่อันนี้ก็คือเหมือนเป็นประสบการณ์อันนึงที่เขาเนี่ยฝึกให้เขาเนี่ยได้แบบสิ่งที่ไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนได้ฝึกให้เขาอาจจะช่วยในเรื่องของอย่างบางอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นน่าจะได้อะไรมากขึ้นได้เลยค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นในเรื่องของการเรียนดูอนาคตนะคะแล้วก็เคล็ดลับนิดหน่อยนะคะของแม่เฟิร์นแล้วก็แม่จิ้มเมื่อกี้นี้ให้พวงมาลัยพี่สาแล้วคราวนี้ค่ะเรามีพวงมาลัยนี่ให้น้องนับทองแล้วก็ให้น้องยี่หวาได้ไหว้คุณแม่ด้วยนะคะเอาละค่ะวันแม่ปีนี้ให้พวงมาลัยกับคุณแม่แล้วก็อยากบอกอะไรคุณแม่บอกได้เลยค่ะเอาน้องยี่หวาก่อนอยากจะเป็นเด็กดีแล้วก็สิ่งไหนที่ยี่หวาทำให้มาแล้วค่ะโอ้น่ารักมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะน้องยี่หวานะคะก็เหมือนกับว่าถ้าหนูทำอะไรให้คุณแม่ไม่มีความสุขหนูก็ขอโทษแต่ตอนนี้เนี่ยหนูก็จะทำให้ดีที่สุดละกันค่ะนะคะน้องยี่หวานะน่ารักมากเอาละค่ะนับทองคะคุณแม่ร้องไห้ไปแล้วค่ะลูกเอาเลยลูกจะบอกอะไรคุณแม่คะเป็นเด็กดีกับคุณแม่แล้วก็จะเชื่อฟังคุณแม่ค่ะเป็นเด็กดีของคุณแม่แล้วก็เชื่อฟังคุณแม่นะคะอย่างที่เราบอกนะคะวันแม่เราไม่ต้องใช้คำบรรยายอะไรมากมายนะคะแค่มองตาก็รู้ใจกันแล้วนะคะแล้วสาวหวังเป็นอย่างว่าเป็นอย่างยิ่งว่าน้องยี่หวาแล้วก็น้องนับทองเนี่ยจะต้องเป็นเด็กดีของคุณแม่จิ้มแล้วก็คุณแม่เฟิร์นอย่างแน่นอนนะคะเอาล่ะคำถามที่เราเตรียมกันไว้แล้วเราถามกันเลยดีกว่าว่าถ้ายี่หวาและนับทองให้คุณแม่เป็นฮีโร่ได้อยากให้คุณแม่เป็นฮีโร่ในภาพยนตร์เรื่องอะไรก็หนูอยากจะให้คุณแม่เป็นนางฟ้าค่ะว้าวเอ็นจิลเลยเพราะอะไรคะเพราะว่านางฟ้าก็จะเป็นคนที่ใจดีสอนให้เด็กๆทุกคนเป็นคนดีค่ะอ๋อดีมากเลยแล้วนับทองล่ะลูกอยากจะให้คุณแม่เป็นโดราเอมอนค่ะอ้าวทำไมคุณแม่อ้วนเหรอลูกเปล่าค่ะก็โดราเอมอนนะคะเขาก็จะมีกระเป๋าวิเศษใช่ไหมคะจะเป็นกระเป๋าแล้วถ้าเกิดลูกๆอยากได้อะไรก็จะได้ตามสิ่งที่เราต้องการนะคะน้องทองคิดเหมือนลูกคิดเหมือนพี่เลยลูกโอ้จะพูดอะไรเดี๋ยวงงนะคะเอาวันนี้นะคะก็เป็นความรักของคุณแม่นะคะทั้งสองท่านเลยทีเดียวแต่คราวนี้พี่จะยกนะคะหน้าที่ของพิธีกรให้ยี่หวาแล้วก็นับทองแล้วล่ะค่ะค่ะนี้นะคะเราเนี่ยก็เหมือนเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลา8โมงถึง8โมงครึ่งค่ะกับรายการ Worldwide Kids ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา